อวรงค์มาแล้วนัดวันที่13สิงหาคมยื่นยุบพรรคประชาชนปมสาขาพรรคการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 13:54 น.หมอวรงค์มาแล้วนัดวันที่13สิงหาคมยื่นยุบพรรคประชาชนปมสาขาพรรคชี้แม้วันนี้สาขาพรรคครบแต่ต้องตรวจย้อนหลังอาจตั้งสาขาไม่ครบวันที่12สิงหาคม67นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพรรคดีโพสต์ข้อความในเพจถึงพรรคพลังประชาชนและพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลว่าพรรคไทยพรรคดีจะไปยื่นให้กกต.ตรวจสอบการมีสาขาของพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองย้อนหลังในวันอังคารที่วันที่13สิงหาคมนี้เวลา 10:30 น.ที่สำนักงานกกต.เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝ่ายค้านแห่งชาติพร้อมโพสต์ด้วยว่าหลังจากที่เราออกมาเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บกกต.พบว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมีสาขาพรรคแค่2ภาคไม่ครบ4ภาคมีความเสี่ยงที่ถูกยุบมีผลทำให้พรรคประชาชนมีโอกาสสิ้นสภาพพรรคต่อมาคนของพรรคประชาชนออกมาตอบโต้ว่าผมไม่อัปเดตข้อมูลและยืนยันว่าตอนนี้มีสาขาพรรคครบทั้ง4ภาคและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ให้สัมภาษณ์ว่า1สัปดาห์ก่อนมีการประชุมจัดตั้งจนครบประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือเราไม่ได้ตรวจสอบตอนปัจจุบันตอนนี้คุณมีครบแต่ย้อนหลังคุณอาจจะมีไม่ครบกกต.ต้องตรวจสอบการมีสาขาย้อนหลังของพรรคนี้ไปจนถึงวันที่กฎหมายพรรคการเมืองมีผลบังคับนั่นคือต้องตรวจสอบการมีสาขาครบ4ภาคไปถึงปี2560เพราะเลขาธิการกกต.ออกมายอมรับเองว่าเพิ่งมีการจัดตั้งจนครบถ้าหากพรรคการเมืองไปเซ้งพรรคที่สิ้นสภาพเพราะมีสาขาไม่ครบ4ภาคติดต่อกัน1ปีต่อไปพรรคนี้จะเป็นเช่นไรจะสิ้นสภาพตามหรือไม่พรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องเป๊ะเพื่อความโปร่งใสพรรคไทยพรรคดีจะไปยื่นให้กกต.ตรวจสอบการมีสาขาของพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองย้อนหลังในวันอังคารที่วันที่13สิงหาคมนี้เวลา 10:30 น.ที่สำนักงานกกต. แฟนเดือดทีมงานเจนนี่ครอบรูปลิซ่าออกโต้แค่รีโพสต์ของคนอื่นบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 11:36 น.แฟนคลับลิซ่าเดือดมีคนอ้างทีมงานของเจนนี่ครอบรูปลิซ่าออกอีกฝั่งมาโต้ไม่ใช่ทีมงานแถมแค่รีโพสต์ของคนอื่นไม่ได้ครอบเองวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสี่สาวแบล็คพิงค์เจนนี่ลิซ่าโรเซ่และจีซูได้รวมตัวกันแต่งชุดดำเพื่อเดินพรมชมพูในการเปิดตัวภาพยนตร์แบล็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงค์อินซีไอเอ็นเอ็มเอสซึ่งทั้งสี่สาวมาในลุคที่แสดงความเป็นตัวเองจีซูได้รับคำชมว่าสวยหวานดั่งเทพธิดาเจนนี่สวยชิคในชุดเดรสสั้นสีดำผูกโบที่ผมอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอโรเซ่มาในชุดเดรสสั้นสีดำมีกิมมิคเป็นระบายดอกไม้สวยงามเหมือนตุ๊กตาทางด้านลิซ่าโดดเด่นและแตกต่างด้วยชุดกางเกงกับลุคเท่ๆซีอาร์สำนักข่าวเกาหลีงานก็ดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีกระทั่งเริ่มมีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อลิซ่าโพสต์รูปเดี่ยวของเธอลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวโดยไม่ได้โพสต์รูปรวมทำให้แฟนคลับอินเตอร์หลายคนไม่พอใจเข้าไปถล่มคอมเมนต์ใส่ลิซ่าจากนั้นก็มีดราม่าต่ออีกระลอกเมื่อแฟนคลับพบว่าหนึ่งในทีมงาน OA บริษัทต้นสังกัดปัจจุบันของเจนนี่โพสต์รูปลงสตอรี่ถึงเจนนี่แต่ครอบลิซ่าออกจากเฟรมของรูปกลายเป็นภาพ3คนทั้งที่ภาพต้นฉบับเดิมคือครบ4คนและนั่นก็จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงระหว่างแฟนคลับว่าการที่ทีมงานในบริษัทของเจนนี่
มีการกระทําที่ไม่ให้เกียรติลิซ่าแบบนี้เหมาะสมหรือไม่บ้างก็ตีโยงไปว่าทีมงาน OA คือทีมงานเก่าของ YG บางส่วนที่ย้ายไปนี่คือเหตุผลที่ลิซ่าโดนทรีตไม่ดีขณะยังอยู่ในค่ายหรือไม่จากนั้นก็มีอีกฝั่งมาโต้กลับว่าโพสต์ต้นทางไม่ใช่ทีมงานของ OA แต่ทำงานร่วมกับทีมงานจริงและรีโพสต์แอคแฟชั่น PR ที่แท็กต่อมาอีกทีเท่านั้นไม่ได้เป็นคนครอปรูปออกเองแต่ก็ไม่ทันการเพราะดราม่านี้ได้กระจายไปไกลเกินกว่าจะแก้ไขอะไรได้ทันอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงมุมมองจากแฟนคลับบางกลุ่มซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันเท่านั้นในความเป็นจริงคงต้องยอมรับว่าไม่มีเกิร์ลกรุ๊ปวงใดในยุคนี้ประสบความสำเร็จไปกว่าสี่สาวแบล็คพิงค์ทั้งในฐานะวงและในฐานะศิลปินเดี่ยวที่น่าจับตามองสรุปดราม่าโอลิมปิกเรียกคืนเหรียญจอแดนชายยิมนาสติกสหรัฐอเมริกาประท้วงช้าไป4วิกีฬาวันที่12สิงหาคม2567 10:56 น.สรุปดราม่าโอลิมปิกเรียกคืนเหรียญจอแดนชายยิมนาสติกสหรัฐอเมริกาศาลชี้โค้ชประท้วงเกินเวลาไป4วิวิจารณ์สนั่นโลกเป็นดราม่าส่งท้ายโอลิมปิก2024สำหรับการแข่งขันยิมนาสติกหญิงประเภทอุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์เมื่อจอแดรอนชายนักยิมนาสติกชาวสหรัฐอเมริกาคว้าเหรียญทองแดงหลังโค้ชยื่นประท้วงทำให้คะแนนขยับขึ้นจากลำดับ5ไปอยู่ลำดับที่3สำหรับคะแนนในการแข่งขัน1รีเบก้าอันดราเดบราซิล 14.166 คะแนน2ซีโมนไบสหรัฐอเมริกา14.133 คะแนน3อนาบาโบซูโรมาเนีย 13.700 คะแนน4ซาบอรินามาเนกาวอยเนียโรมาเนีย 13.700 คะแนน5จอแดนชายสหรัฐ 13.666 คะแนนโดยโค้ชทีมชาติสหรัฐเชื่อจอแดนชายทำท่าทัวร์เจเต้ฟูได้ดีกว่าตอนแข่งรอบคะเลือกประเภททีมจึงยื่นประท้วงคะแนนความยากจากนั้นกรรมการพิจารณาแล้วเพิ่มคะแนนให้จอแดนชาย 0.1 คะแนนทำให้คะแนนรวมเป็น 13.766 คะแนนแซงหน้านักยิมนาสติกสองสาวชาวโรมาเรียขึ้นมาอยู่ในลำดับที่3คว้าเหรียญทองแดงไปในที่สุดโดยคะแนนใหม่หลังการประท้วงโค้ชของจอแดนชาย1รีเบก้าอันดราเดบราซิล14.166 คะแนน2ซีโมนไบสหรัฐอเมริกา 14.133 คะแนน3จอแดนชายสหรัฐอเมริกา 13.766 คะแนน4อนาบาโบซูโรมาเนีย 13.700 คะแนน5ซาบอรินามาเนกาวอยเนียโรมาเนีย 13.700 คะแนนจากเหตุการณ์นี้ทำให้แฟนกีฬาชาวโรมาเนียไม่พอใจและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์รวมถึงนาเดียโคมาเนซี่อดีตนักยิมนาสติกชาวโรมาเนียระดับตำนานโพสต์คลิปวิดีโอของซาบอรินามาเนกาวอยเนียขณะแข่งขันที่โดนหักคะแนนไป 0.1 คะแนนเพราะคาดโดนหักคะแนนจากการเหยียบเส้นแต่ภาพอีกมุมหนึ่งของกล้องจับได้ว่าไม่ได้ออกจากบ่อด้านมาเซลซิโอลาคูนายกรัฐมนตรีของโรมาเนียประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมพิธีปิดโอลิมปิก2024เพื่อเป็นการประท้วงและจะมอบรางวัลให้กับ2นักยิมนาสติกชาวโรมาเนียเทียบเท่ากับนักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับการขยับของสหพันธ์ยิมนาสติกโรมาเนียและคณะกรรมการโอลิมปิกโรมาเนียยื่นอุทธรณ์คำร้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลก CAS กรณีโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกายื่นประท้วงคะแนนจอแดนชายเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาศาลกีฬาโลกมีคำตัดสินให้การเพิ่มคะแนนของจอแดนชายเป็นโมฆะและให้ยึดคะแนนเดิมส่งผลให้จอแดนชายตกไปอยู่ในลำดับที่5เนื่องจากกฎของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIG
ระบุชัดเจนว่าต้องประท้วงภายใน1นาทีหลังกรรมการประกาศผลแต่โค้ชสหรัฐอเมริกายื่นประท้วงตอน1นาฬิกา4นาทีหมายความว่าการยื่นประท้วงนั้นเกินไป4วินาทีดราม่ายังไม่จบแค่นั้นเพราะศาลกีฬาโลกไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันจึงให้สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIG เป็นผู้ดำเนินการจึงประกาศเปลี่ยนผลการแข่งขันโดยยึดตามคำสั่งศาลทำให้แฟนกีฬาของสหรัฐอเมริกาออกมาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่จอแดนชายขอรักษาสุขภาพจิตใจด้วยการประกาศหยุดเล่นโซเชียลมีเดียต่อมาวันที่11สิงหาคมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ยอมรับคำตัดสินของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติโดยประสานไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกของสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียกคืนเหรียญทองแดงและประสานไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกของโรมาเนียเพื่อจะมอบเหรียญทองแดงให้กับอนาบาโบซูไม่จบแค่นั้นคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกของสหรัฐอเมริกาจะยื่นอุทธรณ์ถึงกรณีดังกล่าวต่อไปด้วยภาพชุดปิดฉากปารีสเกมทอมครูซมาเท่รับธงมุ่งสู่ LA 2028ปิดฉากยิ่งใหญ่ปารีสเกมทอมครูซโรยตัวรับธงสุดเท่นำขึ้นเครื่องสู่ LA